ผมมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับที่จะเชิญทุกท่านมาปฏิวัติสุขภาพกับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงขออนุญาตจับเวลานะครับท่านใดในที่นี้ใช้น้ำมันมะพร้าวในการปรุงอาหารบ้างครับยกมือเลยครับยกมือใครใช้น้ำมันถั่วเหลืองบ้างครับใครใช้น้ำมันรำข้าวบ้างใครใช้น้ำมันมะกอกบ้างครับเอาละครับผมจะชวนทุกท่านมาคิดแล้วหาคำตอบด้วยกันนะครับว่าถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีเราควรจะปฏิวัติสุขภาพอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติน้ำมันใครในที่นี้กลัวคอเลสเตอรอลบ้างครับยกมือหน่อยครับทุกคนกลัวใช่ไหมครับทุกคนกลัวคอเลสเตอรอลว่าจะสูงในกระแสเลือดที่ท่านพยายามจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่บริโภคน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่ไหนก็ตามหรือการทอดก็ตามเนี่ยหลายท่านรู้แล้วใช่ไหมครับว่าน้ำมันท่านอาจจะเข้าใจว่าน้ำมันเป็นเหตุทำให้เรามีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นความจริงเป็นอย่างไรผมจะเชิญทุกท่านมาดูกับสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับด้านซ้ายมือเราเรียกว่าเป็นน้ำมันสกัดเย็นแบบนี้ครับขวดนี้ครับใสสะอาดขวดนี้ใช้กับวิธีการเหวี่ยงแยกความหนาแน่นเบามากนะครับจมลงไปยังไม่รู้เลยว่าน้ำหรือน้ำมันความตื่นมันนะครับเบามากความอิ่มตัวสูงมากน้ำมันชนิดนี้เป็นน้ำมันแบบปรุงอาหารไม่มีกลิ่นมะพร้าวและสำคัญยังไงครับผมจะชวนทุกท่านมาพบกับประโยชน์ของคอเลสเตอรอลครับฟังแล้วแปลกไหมครับทุกคนกลัวคอเลสเตอรอลเมื่อกี้ใครทราบบ้างไหมครับว่าคอเลสเตอรอลมันมีไว้เพื่ออะไรถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ต้องคิดว่าต้องกำจัดคอเลสเตอรอลให้น้อยที่สุดถ้าท่านฟังวันนี้แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนใจใหม่ครับและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ดังต่อไปนี้ครับคอเลสเตอรอลมีประโยชน์หลายประการข้อที่1สร้างฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชายที่ทำให้เรามีความเป็นชายมีความหนักแน่นมีภาวะความเป็นผู้นำทราบไหมครับว่ามันสังเคราะห์มาจากคอเลสเตอรอลฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนก็สังเคราะห์มาจากคอเลสเตอรอลเช่นเดียวกันฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนผลิตจากต่อมหมวกในต้านการอักเสบและต้านความเครียดได้ก็มาจากคอเลสเตอรอลไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นผมชวนต่อครับประการถัดมาคือคอเลสเตอรอลนั้นมีประโยชน์นั่นคือเอาไปสังเคราะห์เป็นเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มสมองประการที่3คือผลิตวิตามินดีไม่มีคอเลสเตอรอลสังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้ 4. สร้างน้ำดีและเกลือน้ำดีให้เรามีน้ำดีไปย่อยและประการสุดท้ายคือเป็นฉนวนหุ้มปลายประสาทไม่มีคอเลสเตอรอลสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับดังนั้นคอเลสเตอรอลมีประโยชน์แต่ถ้าเราบริโภคการยาที่ลดคอเลสเตอรอลท่านจะได้พบว่ามันจะย้ายคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดมาครอบที่ตับคนกินยาลดคอเลสเตอรอลจำนวนมากจึงเป็นไขมันครอบตับแปลกใจใช่ไหมครับและเมื่อเรารู้ประโยชน์ของคอเลสเตอรอลแล้วถ้าเรามีคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดลดลงแล้วย้ายไปอยู่ที่ตับตับเราก็เริ่มทำงานหนักตับอ่อนก็ทำงานหนักก็เริ่มเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและข้อสำคัญก็คือถ้าเราฝืนธรรมชาติเอาคอเลสเตอรอลไปพอกที่ตับแล้วใครจะสังเคราะห์ฮอร์โมนให้เราครับอะไรจะสังเคราะห์ฮอร์โมนให้เราคนกินยาลดคอเลสเตอรอลถึงได้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเข้าสู่วัยทองอันสมควรแก่เร็วความสามารถในการต้านความเครียดก็ลดน้อยลงตับทำงานผิดปกติมีไขมันครอบตับเป็นตับแข็งและตับอักเสบและเกิดการอักเสบของผิวหนังได้ง่ายเพราะความสามารถในการต้านการอักเสบก็ลดลงเป็นโรคเบาหวานและที่สำคัญก็คือไขมันส่วนอื่นๆเช่นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมาจากการบริโภคแป้ง
ำนาญไม่ได้หายไปไหนก็กลายเป็นว่าคนจำนวนไม่น้อยกินยาลดคอเลสเตอรอลแต่เป็นโรคหัวใจครับท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับผมจะชวนมาฟังต่อครับสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้ผมพูดเองนะครับมาจากวารสารทางการแพทย์ที่คนไทยยังรู้น้อยมากเริ่มต้นจากปี2538วารสาร Lancetศึกษาประชากร 450,000 คนพบคนที่เป็นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ 13,000 คนแล้วมาค้นพบว่าไม่พบความสัมพันธ์เลยครับระหว่างปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดกับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดฟังแล้วงงไหมครับฟังแล้วก็เริ่มคลิกความคิดแต่ยังไม่พอครับตามผมมาปี2524ศาสตราจารย์ไมเคิลโอลิเวอร์ซึ่งเป็นอดีตประธานวิทยาลัยแพทย์รอยัลสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนะครับเป็นประธานวิทยาลัยแพทย์นะครับเขาได้เผยแพร่ข้อมูลในวารสารเดอะแลนเซตเช่นเดียวกันสำรวจชาวฟินแลนด์10ปีติดต่อกันพบเรื่องที่น่าตกใจมากครับบอกว่าคนที่ควบคุมอาหารเพื่อให้ระดับคอเลสเตอรอลต่ำนั้นมีอัตราการเกิดโรคหัวใจมากเป็น2เท่าของคนที่ไม่ควบคุมอาหารเลยแปลกใจแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ใช่เป็นความเห็นนะครับเป็นการศึกษา10ปีต่อมางานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี2523และปี2532คราวนี้เป็นการตีพิมพ์โดย FAO องค์การอาหารและการเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติค้นพบว่าการสำรวจประชากรหลายแสนคนในอเมริกาพบว่าผู้ชายที่มีคอเลสเตอรอลต่ำนั้นมีความเสี่ยงจะเป็นโรคเส้นโลหิตสมองแตกความเสี่ยงจะเป็นโรคเส้นโลหิตสมองอุดตันหรือตีบหรือโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดรวมถึงมีผลดีขึ้นเมื่อปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงขึ้นครับผมไม่ได้พูดเองครับมันเป็นงานวิจัยในระดับที่ตีพิมพ์ขององค์การสหประชาชาตินะครับต่อมาการศึกษาชิ้นนี้น่าสนใจมากเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอย่างยิ่งว่าเราควรจะมีคอเลสเตอรอลสูงหรือต่ำกันแน่การศึกษาครั้งนี้มาจาก Framingham Study คือการศึกษา30ปีต่อเนื่องกันในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาค้นพบว่าฟังให้ดีนะครับถ้าใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า50ปีลงมาปริมาณระดับคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนั้นมีผลในทางเดียวกันกับการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจสูงขึ้นทุกๆ1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นก่อนอายุ50ปีนะครับจะมีอัตราความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้น 5% ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มอัตราความเสี่ยงที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ 9% แปลว่าถ้าอายุต่ำกว่า50ปียาคอเลสเตอรอลสูงเกินไปข้อที่1 นะครับต่อมาการศึกษาชิ้นเดียวกันที่ศึกษามา3รุ่น30ปีนะครับแล้วก็พบว่าถ้าอายุ50ปีขึ้นไปแล้วพบว่าไม่ว่าคอเลสเตอรอลสูงหรือต่ำไม่มีผลต่อการเกิดเสียชีวิตและโรคหัวใจแต่พบว่าถ้าคอเลสเตอรอลลดลงหลังอายุ50ปีโดยทุกๆ1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของคอเลสเตอรอลที่ลดลงกลับทำให้อัตราเสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 11% และอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 14% ฟังให้ดีนะครับหมายความว่าถ้าลดลงความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจจะสูงขึ้นถ้าอายุเกิน50ปีขึ้นไปแปลกใช่ไหมครับไม่มีใครเคยบอกมีแต่ขายยาลดคอเลสเตอรอลนะครับเพราะขายได้ง่ายต่อมาครับอันนี้น่าสนใจมากคลาสสิกมีการศึกษาที่บ้านพักคนชราที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปค้นพบว่าระหว่างประชากรบ้านพักคนชราที่ฝรั่งเศสนั้นคนอายุมากๆเนี่ย
ใครตายมากกว่ากันระหว่างคนคอเลสเตอรอลสูงหรือคอเลสเตอรอลต่ำปรากฏว่า5ปีผ่านไปสำรวจพบว่าคนที่คอเลสเตอรอลต่ำคือ154มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเมื่ออายุมากแล้วกับคนที่คอเลสเตอรอลสูงถึง270มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั้นปรากฏว่าคนคอเลสเตอรอลต่ำตายมากเป็น5เท่าของคนคอเลสเตอรอลสูงครับในที่สุดเขาก็เลยค้นพบสูตรทางว่าอีกหน่อยเราจะดูคอเลสเตอรอลอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเพราะโลกมันมีการวิจัยมากมายขนาดนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่และนำเสนอใหม่แล้วเขาก็พบว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือเอาค่าคอเลสเตอรอลเป็นตัวตั้งหาด้วยไขมันตัวดีคือ HDL ซึ่งจะมีหน้าที่ในการผลิตออกมาแล้วกวาดคอเลสเตอรอลไปสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนถึงพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ต่อมาครับนอกจากนี้แล้วลองเปลี่ยนบ้างก่อนใช้น้ำมันมะพร้าวกับหลังใช้น้ำมันมะพร้าวค้นพบว่าแม้คอเลสเตอรอลจะสูงขึ้นเพราะร่างกายเผาผลาญโดยที่น้ำมันมะพร้าวไม่มีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นเลยนะครับน้ำมันมะพร้าวไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแต่มันเพิ่มอัตราการเผาผลาญร่างกายสังเคราะห์คอเลสเตอรอลสูงขึ้นและสังเคราะห์ HDL ไขมันตัวดีสูงกว่าครับในที่สุดคนดื่มน้ำมันมะพร้าวก็เลยมีสัดส่วนของคอเลสเตอรอลหารด้วย HDL ลดต่ำลงที่ศรีลังกาก็เช่นเดียวกันครับมีการนำประชากรที่ไม่เคยบริโภคน้ำมันมะพร้าวมาบริโภคน้ำมันมะพร้าวพบว่าอัตราความเสี่ยงของโรคหัวใจลดลงจริงๆด้วยครับ